ดาราสาวชื่อดังที่ถูกยงชื่อในประเด็นร้อนกระแสถึงสถานการณ์โควิด -19 ของวงการบันเทิงอยู่บ่อยครั้งอย่างตุ๊กกี้สุดารักซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เคลื่อนไหวผ่าน Facebook ด้วยภาพในสมัยอดีตเด็กๆพร้อมกับข้อความระบุเอาไว้ว่าเป็นคนขี้เหร่ขี้ร้ายแต่น้อยแต่บ่นแต่บอกเคยบอกพอใจมีเงินมากมายบอกเคยคิดจะเปลี่ยนแปลงพอใจในจุดนี้ขี้ร้ายกาบอกขี้หยางภายสิดากะด่าเลยเพราะว่าตอนนี้บ่รู้จะสวยไปทำไมบ่รู้จะตอบโต้เถียงไปทำไมเขากะว่าถูกแล้วหนูกะบอกงามอีหลีกละแต่บ่เป็นหยังดอกแค่มีชีวิตดีๆไปแต่ละมื้อมีข้าวกินมีงานทำมีเงินดูแลครอบครัวบ่สร้างปัญหาให้ภายกะตายตาหลับแล้วล่ะค่ะหนูบอกเครียดเด้อหนูเข้าใจธรรมชาติถ้าหากการด่าหนูแล้วมีความสุขสบายใจหนูกะจะยอมให้ด่าหนูบอกฟ้องหนูเครียดหนูบอกคืดหลายนะคะหนูเข้าใจโลกโซเชียลสิ่งที่หนูอยู่ได้ก็คือมีงานทำมีเงินส่งค่ายาพ่อมีเงินดูแลแม่มีคนฮักหนูถึงจะบ่ร้ายกะก็มีค่าต่อใจหนูค่ะแฮชแท็กวันพระวันใจสงบ